แต่งเค้กอาหารเช้ากันตัวเค้กจะทำสีขาวนะคะก็จะบีบสีขาวให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยขอบด้านข้างจะบีบด้วยผักสีเขียวตกแต่งด้วยเยลลี่เบคอนกับเยลลี่ไข่ดาววางลงไปบนเค้กเลยบีบมะเขือเทศตกแต่งอีกหน่อยปักป้าย Happy Birthday แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยแต่งเค้กน้องไก่กันค่ะด้านข้างจะบีบด้วยสีขาวและสีแดงบีบสลับกันแบบนี้เลยนะขอบด้านบนจะบีบด้วยสีแดงบีบครีมสีขาวด้านในตกแต่งด้วยกัมมี่น้องไก่วางลงไปบนเค้กเลยปักป้าย Happy Birthday แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยแต่งเค้กสปาเกตตี้กันตัวเค้กจะทำสีขาวนะคะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยขอบด้านข้างจะบีบเป็นผักสีเขียวเราจะทำให้ซ่อมรอยได้ตกแต่งด้วยเยลลี่สปาเกตโต้วางลงไปบนเค้กเลยขอบด้านข้างจะบีบด้วยสีแดงใช้ที่ปาดค่อยๆเกลี่ยขึ้นมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยแต่งเค้กแซลมอนกันค่ะตัวเค้กจะทำสีน้ำตาลนะคะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยจากนั้นใช้ไม้แหลมมากรีดเป็นลายตกแต่งด้วยเยลลี่แซลมอนวางลงไปบนเค้กได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยแต่งเค้กพิซซ่ากันตัวเค้กจะทำสีน้ำตาลอ่อนนะคะก็จะบีบไว้ทั่วเลยค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยขอบด้านข้างจะบีบด้วยชีสเยิ้มตกแต่งด้วยช็อกโกแลตพิซซ่าวางลงไปบนเค้กเลยบีบครีมตกแต่งด้านบนจากนั้นจะใช้ที่ปาดค่อยๆเกลี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยใครอยากให้แม่แต่งเค้กอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้จะมาแต่งเค้กบาร์บีคิวจากขนมกันค่ะด้านบนเราจะทำเป็นไฟนะคะก็จะบีบสีแดงกับสีส้มผสมกันค่ะขอบด้านข้างจะบีบด้วยสีเทาจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยด้านบนเราจะวาดลายตะแกรงตกแต่งด้วยเยลลี่บาร์บีคิววางลงไปบนเค้กเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยแต่งเค้กติ่มซำกันค่ะตัวเค้กจะทำสีน้ำตาลนะคะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยใช้ไม้แหลมมากรีดเป็นลายตกแต่งด้วยเยลลี่ติ่มซำวางลงไปเลยปักป้าย Happy Birthday แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยแต่งเค้กซูชิกันค่ะด้านบนจะบีบด้วยสีแดงนะคะจากนั้นใช้ที่ปาดค่อยๆเกลี่ยด้านข้างจะบีบด้วยสีเทาเข้มจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยตกแต่งด้วยช็อกโกแลตซูชิบีบครีมสีขาวลองก่อนนะจากนั้นก็ปักช็อกโกแลตลงไปเลยปักป้าย Happy Birthday ขอบด้านข้างจะกรีดเป็นลายแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลย